เกมนี้นะครับขึ้นแนะนำมานะฮะเห็นขับรถกลางทะเลทรายกันบ่อยนะครับเกมนี้ชื่อว่า The Long Dive คือชื่อเหมือนเกมออริจินอลเลยนะฮะคอนเซปต์ก็เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเกมนี้น่าจะมาก่อน Audacity Trip นะฮะน่าจะมีมาก่อนอยู่แล้วมาลองเล่นดูเกมนี้อือฮึนี่คือบ้านของเราโอ้โหอีกแล้วจอมีอาการแกว่งอีกแล้วคันนี้ไม่น่าจะขับได้นะฮะตั้งเอาไว้ให้ดูมีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเปิดได้ได้ของอ๋อเป็นของกินมีสตามิน่าแล้วก็มีความหิวฮะนี่คือบ้านเรามีล้ออันใหญ่ประกอบรถยังไงบรรยากาศมันอึมครึมมากๆเลยนะมัน เอ๊ะขับไปทางไหนนะทางนี้เหรอทางนู้นล่ะอ๋อทางนู้นถนนปิดต้องมาทางนี้นี่มีกล่องนึงได้เป็นถังขยะถังขยะเอาไว้ปลาได้อันนี้คือเบอร์เกอร์กินได้มีกล่องอีกตรงนี้โอ้ขยะโอ้มีแต่ขยะไม่เห็นมีอะไรเลยรถสภาพเก่ามากฮะเครื่องยนต์มีไหมโอ้โหเครื่องยนต์เอ๊ะไม่มีให้ชี้กดไม่ได้ไม่ต้องประกอบเหรอแล้วน้ำมันล่ะน้ำมันน้ำมันน้ำมันมีไหมน้ำมันน้ำมันตรงนี้เติมไม่ได้อ่ะขับไปเลยดีกว่าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะออกเฮ้ยออกไม่ได้เหรอออกไงเดี๋ยวอ๋อกระโดดออกขึ้นไปบนรถปุ๊บนั่งเองอัตโนมัติมีระยะทางบอกมีความเร็วบอกอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน้ำมันมั้ง 98% บรรยากาศมันไม่ค่อยปกติอันเนี้ยมันดูร้อนๆไงก็ไม่รู้อันนี้อ่ะปั๊มน้ำมันมาถึงก็เจอเลยแสดงว่าต้องเติมดับรถยังไงกด R ไม่ดับออกจากรถกระโดดเติมน้ำมันยังไงอะดับรถไม่มีสตาร์ทรถไม่มีแสดงว่าติดอย่างนี้ตลอดกด H โอ้โหโอ้โหแล้วบีบแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะอ๋ออย่างนี้เลยเหรอคือกดจากตู้ทีเดียวเลยฮะไม่ต้องใช้สายดึงกดที่ตู้เป็นการเติมอันนี้คือเต็มแล้วใช่ไหมกดไม่ได้โอเคไม่มีของอะไรเลยฮะโอเคไปต่อเติมอีกรอบได้ไหมไม่ได้แล้วแสดงว่าปั๊มหนึ่งเติมได้ทีหนึ่งไป The Long Drive ไม่มีอะไรรถยนต์ไม่มีอาวุธมีเติมน้ำมันข้างหน้ามีรถข้างหน้าซ้ายมือเป็นรถเปลี่ยนคันได้ไหมมันดูหลอนจริงๆหน้านี้เฮ้ยรถแท็กเตอร์ขับไม่ได้อ่ะจอดเฉยๆคันนี้จอดไว้ทำไมมีระยะทางบอกนะฮะ 1.85 กิโลเมตรเฮ้ยๆๆใครๆๆๆเดี๋ยวนะอย่าเข้ามาครับอย่าเดินเข้ามาครับคุณคือใครครับชนเลยได้ไหมโอ้ดันรถได้ด้วยโอ้จะเปิดประตูโอ้โหเลื่อนรถเลื่อนรถเอาเข้ามานั่งในรถด้วยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วปิดประตูโอ้ไปเริ่มมืดฮะโอ้คือเราต้องหลบใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีเรื่อยๆเลยครับคนเดียวกันเลย 55% แล้วว่าน้ำมันซ้ายมือมีอันนี้ขวามือมีซากรถเฮ้ยหรือว่ารถขับได้ตรงนี้เป็นบ้านฮะโอ้บรรยากาศมันเป็นหมู่บ้านเลยใช่ไหมเนี่ยอยากสำรวจอยู่นะอ๋อมีปั๊มน้ำมันเดี๋ยวเติมได้โอ้โหหมู่บ้านแป๊บนึงสำรวจก่อนสวัสดีครับพี่มีใครอยู่ไหมโล่งไม่มีอะไรให้เก็บเลยบ้านคนบรรยากาศอย่างเกมเฮอร์เลอร์บ้านหลังนี้ดูดีหลังใหญ่2ชั้นรถขับไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดไม่ใช่รถเราโอ้บ้านล้างบ้านหรือโรงเรียนหรืออะไรทำไมเกมกระตุกโหลดอะไรมาโหลดอะไรมาเมื่อกี้ตกกลางคืนแล้วฮะตกดึกแล้วครับโอ้โหมันไม่ใช่ The Long Dive แล้ว มันควรจะเป็นกลางทะเลทรายแบบโล่งๆมีพายุฝนพายุนู่นนี่นั่นมันไม่ควรจะแบบอย่างนี้นะบรรยากาศมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้โอเคน้ำมันหมดหรือยัง40%อ๋อถ้าเกิดไม่ขับก็คือไม่ลดถ้าเราไม่ขับไปก็คือไม่ลด
โอ้โหทำไมมันกดนานขึ้นโอ้กดนานมากรอบนี้โอเคอันนี้ทิ้งไปส่วนอันนี้กินอิทเรียบร้อยคือประมาณว่าไม่ได้เน้นแบบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมไม่ได้เน้นแบบหาของเน้นสัมผัสบรรยากาศความหลอนน่าจะแบบนั้นมากกว่าโอ้โหข้างหน้าอันนี้แวะไม่ได้เราไม่มีปืนอ่ะน่าจะมีอาวุธนะถ้าเป็นเกมนู้นนี่แบบช็อตกัน RPG เลือกเอาเลยอันนี้ไม่มีฉันมาตัวเปล่าทางเริ่มคดเคี้ยวขวามือมีบ้านอยู่ตรงนู้นแวะดีไหมถ้าเราไม่แวะเราก็จะไม่รู้มันเป็นใช่เป็นโรงรถฮะเป็นโรงรถเก่าๆล้างๆไม่มีอะไรมันตีกลับมาเองในมุมกล้องโอ้เพื่ออะไรหันไปดูด้านขวาไม่ให้ดูหันไปดูด้านซ้ายไม่ให้ดูดูถนนซะทั้งหิวทั้งน้ำมันฮะตอนนี้อันนี้ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันมีตัวนั้นไหมคนที่เดินอยู่โอเคปั๊มน้ำมันมาปั๊มน้ำมันมีใครไหมมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะปั๊มน้ำมันไม่มีของให้เก็บเลยอ่ะเติมน้ำมันอย่างเดียวก็เติมช้าอุ๊บพี่มาจากไหนพี่เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเกิดที่เดิมรีบอนที่ไหนครับที่เดิมไหมบนรถที่เดิมแล้วจะรีบอนเพื่ออะไรโอ้ยเบียดเข้ามาอีกปิดประตูปั๊มไหมใช่ปั๊มไหมไม่ใช่ตรงนี้บ้านคนบ้านคนหมดเลยคือเราควรจะแวะไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เก็บเฮ้ยความหิวอ๋อความหิวรีกับมาใหม่ดีมากเฮ้ยทะเลทรายนี่สิของจริงมันต้องแบบนี้ทะเลทรายแต่น้ำมันหมดแล้ว 10% 11% น้ำมันหมดจะทำยังไงดีโอ้โหเต็มข้างทางเลยปั๊มน้ำมันไปข้างหน้าไม่ใช่เป็นบ้านคน 2% แล้วฮะอุ๊ปส์อวอร์ดอุ๊ปส์ก็คือน้ำมันหมดครับผมอุ๊ปส์สวัสดีครับบ้านหลังนี้พอจะมีให้หยิบยืมไหมสักนิดสักหน่อยโอ้โหบรรยากาศไม่เข้าก็ได้นะเฮ้ยมีของขยะเฮ้ยเอาไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้ซ่อมรถด้วยเหรอแต่น้ำมันไม่มีแล้วเฮ้ยยังขับได้อยู่อีกนิดนึงข้างหน้าปั๊มน้ำมันใช่ไหมปั๊มน้ำมันตรงนี้อย่ามีคนมาเลยนะอย่าเลยนะเติมไกลๆจากตรงนู้นเอาไม่ได้หรอเฮ้ยไม่ได้ฮะอยู่ไกลเกินไปหรอมีเสียงโอ้บรรยากาศโอเคเติมได้คือไม่ได้เน้นแบบเกมเพลย์นะฮะเน้นบรรยากาศข้างทางและการเติมน้ำมันของไม่ค่อยมีให้เก็บอะไรรถอะไรก็ไม่มีเลยนะฮะไม่ต้องประกอบขยะเจอแต่ขยะขยะนี่การหนึ่งเฮ้ยเดินไม่ได้อะไรขยะโอ้ไปไปกันต่อไม่น่าเชื่อรอดมาได้ในบ้านมันโล่งมากเลยนะเหมือนจะไม่มีอะไรปิดไฟก่อนเช้าแล้วขวามือตรงนี้มีอะไรเป็นแท่งอยู่ตรงนู้นฮะภูเขาเหรอปั๊มน้ำมันอีกแล้วเติมเลยครับเติมเลยเจอปุ๊บเติมปั๊บเพื่อความชัวร์แวะหน่อยโรงงานขนาดใหญ่ข้างในมีอะไรบ้างเผื่อจะมีอาวุธอันนี้คืออะไรรถพังเหรอ เดี๋ยวนะมาได้ไงซ่อมอย่างนี้ไหมใช้ประแจนี่หยิบมันซ่อมไม่ได้อ่ะอ๋อกด E ฮะอ๋อโอเคครับเรียบร้อยซ่อมได้เป็นโรงงานครับบรรยากาศสวัสดีครับไม่ต้องสวัสดีกลับก็ได้ครับโรงงานอยู่ใกล้ๆกับค่ายฮะ
มีรถถังด้วยไปๆๆๆไม่น่าจะมีอะไร25กิโลแล้วนะครับขับได้ไม่เร็วนะ57กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางแยกรถไฟอีกแล้วทางรถไฟทางรถไฟซ้ายมือขวามือมาคู่กันเลยเอ้ยฝนตกฝนตกข้างหน้ามีปั๊มไหม 3% มองไม่เห็นเลยข้างหน้าไม่รอด หมดกลางทางเฮ้ยมีสะพานด้วยแฮะมีสะพานข้ามแม่น้ำรถเริ่มหมดแรงเฉื่อยขยับไปเอื่อยแรงเฉื่อยไม่มีต้องโอ้โหแล้วพี่เขาก็รู้นะคือเขาตามมาตลอดใช่ไหมเนี่ยดูฮะเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับผมยกรถให้ครับไม่เอาก็ได้ครับโอ้ยตามจังเลยฮะฮะ